Absolutely, yeah. Thank you for mentioning. Because also next year, they will have. You tell me when it's time to go. For everyone, for each champion. ว่าเราเนี่ยชาวไทยกับชาวอิตาลีค่ะมีความหน้าตาคล้ายกันด้วยนะเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องกันเลยค่ะและอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมวยไทยอันทรงคุณค่าเพราะว่ามวยไทยเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกและโดยเฉพาะที่เวนิสอิตาลีนะคะ And Venice together they will offer you the greatest possible show and event ก็เป็นมรดกของเราค่ะดังนั้นต้องภูมิใจมากๆเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของกีฬามวยไทยนะคะซึ่งมวยไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากค่ะแล้วก็ท่านนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมทาง155 years of bilateral relations that means that in Venice we win a ride with a Ferrari in Bangkok. Thank you very much. Thank you very much. Speech actually have prepared a speech as well, but I'm just like to express my feeling when I first joined WBC, the ambassador of Italy to Thailand, which is our national sport. So he's asking about the readiness of hosting this event and how to promote. ผ่านไปเพียงแค่2เดือนขึ้นตั้งแต่1มกราคมถึงปัจจุบันวันที่นี้ก็ 50,000 ละถ้าเรทนี้ยังไปอยู่ปีนี้ทั้งปีก็เกือบในครั้งที่เป็นที่สุดครั้งนี้นะครับก็4ใน8ก็คือเป็นนักกีฬาที่จะไปร่วมแข่งขัน WBCเอามาผมไปดูเลยลูกเอาถูกถ่ายรูปยิ้มได้ฮะแต่เวลาชกจริงห้ามยิ้มนะพี่ตั้งการ์ดนะสี่คนตั้งการ์ดเลยคอยช่วยกัน